สวัสดีค่ะวันนี้พี่แบมมาสอนวิธีการทำกล่องรีเทนเนอร์วีปครีมนะคะอุปกรณ์หลักก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะตัววีปครีมอะไรตกแต่งตัวการ์ตูนหลักนะคะกล่องรีเทนเนอร์อันนี้เป็นวีปครีมสีชมพูสีขาวนะคะที่เราใช้เป็นหลักนะคะตุ๊กตาตัวที่ตกแต่งกล่องรีเทนเนอร์จะเป็นระบายน้ำระบายอากาศที่เราสั่งมานะคะสีชมพูจะเป็นสีหลักของเรานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเก็บน้ำตานะคะกลิตเตอร์สำหรับใส่ให้มันวิ่งวิ่งนะคะโรยนะคะวิปครีมเป็นสีขาวสีชมพูนะคะที่เราจะใช้ในการทำครั้งนี้นะคะเป็นโฟมนะคะที่จะโรยด้านหน้านะคะตุ๊กตาตัวหลักนะคะอุปกรณ์ตกแต่งเราจะมาวางเรียงกันในถาดนะคะเพื่อที่ให้มันง่ายต่อการหยิบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกล็ดน้ำตาลพวกอะไหล่เล็บนะคะที่เราใช้ในการตกแต่งค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเอวายนะคะอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเริ่มทำกันแล้วนะคะติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ